สวัสดีค่ะเบลนันทิตานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเบลไม่ได้ชื่อเบลนันทิตาตั้งแต่เกิดนะคะ ชื่อจริงๆของเบลก่อนหน้านี้เลยเนี่ยคืออาร์ตค่ะ เพราะว่าตอนที่เกิดมาพ่อตั้งชื่อให้เป็นผู้ชายคืออาร์ตแล้วก็ชื่อจริงชื่อณัฐพงษ์ค่ะ แต่ว่าด้วยความที่เราอะอยากเป็นผู้หญิงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าชื่อไหนที่จะฟังดูเป็นผู้หญิงน่ารักเบลก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเบลค่ะแล้วก็ใช้ชื่อจริงเปลี่ยนชื่อจริงให้เป็นผู้หญิงเลยก็คือนันทิตานั่นเองเบลเริ่มชอบการร้องเพลงแต่ตอนประมาณอยู่ป .4 ค่ะจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยฟังคุณพ่อคุณแม่ร้องเพลงเพราะว่าที่บ้านจะเป็นนักร้องแล้วทุกคนก็จะชอบร้องเพลงแล้วเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะร้องเพลงให้ได้เหมือนพ่อเราบ้างก็เลยเริ่มฝึกร้องเพลงตั้งแต่ตอนนั้นค่ะก็คือเวที Thailand's Got Talent นั่นเองนะคะหลายๆคนรู้จักเบลจากเวทีนั้นนั่นเองนะคะหลังจากที่ไปร้องบนเวที Thailand's Got Talent นะคะเราก็เปลี่ยน2เสียงก็ทำให้เป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เพราะว่าตอนนั้นเบลพยายามจะหาความยูนิคในตัวเองนั่นเองนะคะซึ่งประกวด Thailand's Got Talent ถ้าเราร้องเป็นเสียงชายหรือเสียงหญิงอย่างเดียวมันก็จะดูไม่มีอะไรเบลก็เลยตัดสินใจที่จะร้องทั้ง2เสียงเลยค่ะก็เลยทำให้เป็นที่รู้จักนะคะเลยเป็นที่มาของคนหลายๆคนที่เรียกว่าเบล2เสียงนั่นเองติดชิดเพียงลมหายใจแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันแค่เพียงเท่านั้นแต่มันเกินห้ามใจก็รู้ว่าฉันไม่มีความหมายและพอจะรู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้ถ้าเบลไม่เป็นนักร้องนะคะเบลอยากจะเป็นเชฟค่ะเพราะเบลเป็นคนที่รักการทำอาหารมากๆเลยโดยเฉพาะอาหารไทยอีสานบ้านเกิดของเบลนะคะเบลเป็นคนที่ชอบทำอาหารต่างๆที่เป็นเมนูอีสานมากๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะส้มตำหรือว่าขนมจีนอะไรแบบนี้ค่ะชอบมากค่ะความกังวลของตัวเองหรือความคิดของตัวเองนั่นเองค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เบลมักจะเป็นคนที่แบบชอบวอรี่อะไรล่วงหน้าไปแล้วเบลจะต้องคอยเตือนสติตัวเองตลอดเวลาในเรื่องนี้ว่าต้องใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเป็นคนที่มีนิสัยใจร้อนแล้วนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้เบลกลัวมากที่สุดก็คือความคิดของตัวเองค่ะเวลาไปตกใจนะเบลจะอุทานตลอดเลยว่าอุ้ยแม่หล่นอุ้ยแม่ตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องมี2คำนี้ตลอดขนมจีนน้ำยาค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาปลาขนมจีนน้ำยาป่าหรือขนมจีนน้ำยาไก่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่ขาดไม่ได้เลยนี่ก็คือข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาวค่ะชอบมากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นี่เลยค่ะเพราะว่าความที่เมืองไทยของเราเนี่ยจะมีการเติมน้ำมันจะมีเติม9195ใช่ไหมคะแต่ว่าเบลอะเข้าใจผิดคือที่เนี้ยที่อเมริกาเขาจะมีถึงแค่91แล้ววันนั้นเบลขับรถไปเบลก็ไปกับน้องนะคะแล้วทีเนี้ยเบลก็แบบพยายามบอกน้องว่าเฮ้ยเนี่ยฉันจะต้องหาแก๊สที่เติม95แล้วน้องก็แบบคือน้องเขาอยู่ที่นี่มาก่อนเบลน้องเขาบอกว่ามีด้วยหรอที่เบล95เบลก็แบบรันอะเบลก็บอกมีสิต้องมีเพราะฉันยังเติมอยู่เลยอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้จำไงคะว่าเราเติม91หรือ95แล้วเราก็ไปตะเวนหาทุกปั๊มเลยจนสุดท้ายกลับมาเติมปั๊มประจำแล้วมานั่งเช็คดูอีกทีนึงมันคือ91ค่ะเบลก็รู้สึกตัวเองแบบหน้าแตกมากเลยว่าจริงๆที่อเมริกาเนี่ยมันไม่มี95มันมีแต่91ค่ะแต่ถ้าเธอฮู้แล้วเธอสิเลิกฮู้บ่บ่เฮาเลิกบ่ได้ก็คนมันหักหมดใจไปแล้วพิมพ์ริพายค่ะเพราะว่านางเป็นคนที่เป็นอินสปิเรชันได้ดีมากแล้วเบลก็ชอบเอเนอร์จีของนางมากนะคะแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะร้องเพลงกับนางบนเวทีคอนเสิร์ตสักเพลงนึงค่ะเพราะว่าเบลชอบนางมากเลยสำหรับพิมพ์ริพายค่ะนี่ก็จะมีบางครั้งนะคะคือบางครั้งเนี่ยเบลก็จะมีแบบเซอร์ไพรส์แฟนบ้างอย่างเช่นซื้อดอกไม้ให้หรือว่าวาดรูปสวยๆให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกวันวาเลนไทน์หรือเวลาที่ไปทานข้าวกันสองคนนะคะแต่ก็เราจะไม่มีโมเมนต์ที่แบบว่าสวีทหวานจนเกินไปแต่ก็จะมีความแบบว่าเอ็นดูซึ่งกันและกันถามว่ามีเสียงสาวไหมบางครั้งแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันนะเนาะเขาก็ชินกับเสียงของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เบลก็จะมีแบบหยอกบ้างบางครั้งแบบ Hi baby I love you so much อะไรแบบเนี้ยค่ะเวลาที่เบลเหงาเลยนั่นก็คือเบลจะถ่ายวิดีโอแล้วก็ครีเอท TikTok ค่ะเพราะว่าเป็นช่องทางเดียวที่ทำให้เบลหายเหงาได้ดีมากๆเลยค่ะทุกครั้งเลยเนี่ยเวลาที่อยู่ว่างๆก็จะแบบคิดละจะต้องมีไอเดียใหม่ๆมาแล้วว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรลง TikTok ดีค่ะก็จริงๆแล้วเบลก็เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยได้เที่ยวเท่าไหร่นะคะจะถามว่าชอบเต้นไหมก็พอได้เดี๋ยวโชว์ท่าปล่อยให้ดูค่ะที่ต้องพกติดตัวตอนนี้นะคะนั่นก็คือ Apple Watch นั่นเองค่ะเบลจะเป็นคนที่ชอบพก Apple Watch ไปทุกที่เลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะเตือนในเรื่องของการให้เราทำสมาธินะคะแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายชอบมากส่วนอีกอันนึงก็คงจะเป็น iPad ค่ะเพราะว่าเบลจะเป็นคนที่ชอบวาดภาพผ่านโปรแกรมทาง iPad มากมันเป็นอะไรที่รีแล็กซ์มากๆเลยเมื่อก่อนตอนเด็กเป็นคนที่กลัวผีมากค่ะคือเบลจะเป็นคนที่กลัวแล้วคือจะแบบต้องคุมปมตลอดแต่ว่าทุกวันนี้พอโตขึ้นมาเนี่ย
ก็รู้สึกเฉยๆถ้าเกิดสมมติเจอผีจะต้องทำยังไงเบลก็คงจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาแน่นอนค่ะน้องคงจะไม่กลัวค่ะเพลงสากลนี่เองค่ะเพราะว่าเบลมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ที่เราอยู่ที่อเมริกาแล้วพอเราได้เริ่มมีการสื่อสารภาษาอังกฤษมากๆก็อยากจะรู้สกิลของตัวเองเหมือนกันว่าถ้าร้องเพลงสากลออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นฟิลไหนคือ native speaker จะเข้าใจที่เราต้องการจะสื่อสารไหมอะไรเงี้ยเบลรู้สึกว่าการร้องเพลงสากลสำหรับเบลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ challenge เบลมากๆค่ะความลับที่เบลไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยคือเบลอ่ะจะเป็นคนที่จะมีอีกมุมนึงที่ค่อนข้างจะเป็นคนทะลึ่งนิดนึงคือจะชอบเอาเพลงดังๆมาแปลงค่ะ แล้วก็จะชอบร้องแปลงเพลงส่งไปให้เพื่อนสนิทฟังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าอุ๊ยฉันสงสารเพลงจังเลยอ่ะฉันสงสารเจ้าของเพลงอะไรเงี้ยแผนของเบลเลยก็คือกลางปีหน้าแน่นอนค่ะยังไงเบลก็ต้องกลับไปเมืองไทยเพราะตอนนี้ไม่ได้กลับมานะคะร่วมๆ2ปีกว่าแล้วนะคะรู้สึกคิดถึงบ้านมากๆค่ะอันดับแรกเลยเบลก็คงอยากที่จะกอดคุณพ่อคุณแม่ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าไม่ได้เจอนานมากนะคะแล้วสิ่งที่2เลยก็คงจะเป็นเรื่องของการไปกินอาหารค่ะตระเวนกินอาหารอีสานให้หมดเลยว่าคิดถึงอาหารไทยมากๆค่ะสุดท้ายนี้เนี่ยเบลก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเบลนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ฟังนะคะเรื่องราวทั้งหมดของเบลทั้งหมดนี้เลยที่ไม่เคยบอกใครที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเบลไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับเพลงเกลียดความเหงานะคะใครที่เป็นแฟนคลับของเบลหรือว่าติดตามเบลมาตั้งแต่เพลงเสียงที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะตอนนี้เบลมีเพลงใหม่แล้วเกลียดความเหงาเข้าไปดูกันได้เลยนะคะทาง YouTube ของข้าวสารบีสค่ะยังไงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ